เมืองทองยูไนเต็ดกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเปิดบ้านเอาชนะศรีสะเกษ FC ในไทยลีกนัดที่9ครับที่สนาม SCG Stadium นะครับรองจ่าฝูงเมืองทองยูไนเต็ดที่มี21แต้มเท่ากับจ่าฝูงบุรีรัมย์พบกับศรีสะเกษ FC ทีมรองบ๊วยมี4แต้มจาก8เกมนาทีที่18เมืองทองได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากลูกมงของมงคลทศไกรเกมที่เหลือในช่วงครึ่งแรกทั้งคู่มีโอกาสผลัดกันลุ้นประตูหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังทำประตูไม่ได้จนกระทั่งเข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่64ธีรศิลป์แดงดาจ่ายบอลให้อดิศักดิ์ไกรสอนยิงเต็มข้อเมืองทองขึ้นนำ 2-0 ครับแต่ว่าจังหวะนี้อดิศักดิ์มีอาการเจ็บข้อเท้านะครับไม่สามารถเล่นต่อได้ก่อนถูกนำส่งโรงพยาบาลและนาทีที่88ก็ศรีสะเกษมาเสียประตูที่3นะครับทริสตองโดหลุดเข้าไปยิงประตูแรกในการเล่นให้กับเมืองทองหลังจากย้ายมาเมื่อต้นปีที่แล้วจบเกมเมืองทองชนะศรีสะเกษ 3-0 นะครับเก็บเพิ่มเป็น24คะแนนจากการลงสนาม9นัดขึ้นจากฝูงอีกครั้งหนึ่งส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับอุบล UMT แพ้เชียงราย 1-2 การท่าเรือแพ้บางกอกกลาส 0-3 ไทยฮอนด้าแพ้สุโขทัย 0-1และนครราชสีมาเสมอกับราชบุรี1-1ครับโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลและประธานเทคนิคเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ฝึกสอน 2-3 คนนะครับที่มีโอกาสจะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยคนใหม่ติดตามในสรุปข่าวกีฬาครับที่มาแต่ละคนมันก็ความขึ้นหน้าของตำแหน่งหัวหน้าฝึกสอนทีมฟุตบอลไทยล่าสุดโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายเทคนิคเปิดเผยว่าขณะนี้มีรายชื่อผู้สอนชาวต่างชาติ 2-3 รายที่มีโอกาสร่วมงานกับวงการฟุตบอลไทยหลักๆจะพิจารณาจากคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยมากที่สุดโดยในเร็วๆนี้แฟนๆกีฬาชาวไทยจะได้ทราบว่าโค้ชคนใดจะเป็นหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยคนใหม่ที่จะพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในเวทีนานาชาติต่อไปคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์กูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยพร้อมกับคณะกรรมการบริหารของสมาคมและนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยร่วมทำพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์สาเหตุที่ต้องเลื่อนมาทำวันนี้ก็เพราะนักกีฬาส่วนใหญ่ติดการแข่งขันในรายการสิงคโปร์โอเพ่นโดยนักแบดมินตันไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้ารองแชมป์ในประเภทคู่ผสมมาครองสำหรับรายการต่อไปนั้นนักแบดมินตันไทยจะเดินทางไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนต่อไปสหพันธ์เทนนิสนานาชาติหรือ ITF ทุ่มงบประมาณกว่า25ล้านบาทเตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพระดับโลก15รายการในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อเฟ้นหานักเทนนิสหน้าใหม่มาประดับวงการโดยจะเปิดการแข่งขันสนามแรกในวันจันทร์ที่24เมษายนนี้ณอำเภอหูหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับเงินสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวงจำนวนเงิน12ล้านบาทโดยแบ่งการสนับสนุนเป็นระยะเวลา4ปีปีละ3ล้านบาทการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมกีฬาคนพิการให้ประสบความสำเร็จในเวทีนานาชาติเป้าหมายปีนี้ของสมาคมคนพิการก็คือการครองเจ้าเหรียญทองในกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่9ที่ประเทศมาเลเซียพันธิภาวงชูเวทและนันทวรรณเฟื่องสนิทเจ้าของแชมป์โลกเปตองหญิงคู่ที่ประเทศเบลเยียมพร้อมกับนักกีฬาชายคู่ที่คว้ารองแชมป์โลกเดินทางถึงสุวรรณภูมิท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นสำหรับเป้าหมายต่อไปของทีมเปตองไทยก็คือการของเจ้าเหรียญทองในการแข่งขัน4เกมที่ประเทศมาเลเซียให้ได้โดยผลงานเมื่อ2ปีที่แล้วที่ประเทศสิงคโปร์นั้นทีมเปตองไทยคว้ามาได้ถึง8เหรียญทอง